เราสะดวกสามารถที่จะสมาทานธุดงค์ในระหว่างพรรษา3เดือนนี้กี่ข้อให้ศึกษาแล้วก็ให้ตั้งใจสมาทานหลังจากสมาทานแล้วให้เคารพประพฤติปฏิบัติตามที่ได้สมาทานนั้นอย่าให้เสียอย่างมีพระองค์หนึ่งอันนี้เป็นนิทานก็พระที่เรียกกับพระกรรมฐานพระธุดงค์นี่ละเรื่องเหล่านี้เราไม่เคยคิดแต่ที่มันคิดขึ้นมาก็พูดสู่หมู่เชียเขาพรรษาท่านก็สมาทานธุดงค์ว่าจะบินทําจะฉันเฉพาะบิณฑบาตเท่านั้นแล้วหลังจากฉันแล้วก็จะไม่รับพัดที่นำมาทีหลังวันนั้นหลังจากฉันสมาทานท่านสมาทานแล้วหลังจากสมาทานไม่จำกี่วันก็จำไม่ได้ละมีโยมคนหนึ่งหาบขนมจีนไปถวายพระในวัดหลังจากฉันเรียบร้อยแล้วท่านก็พูดขึ้นมาขนมจีนนั้นไม่อร่อยเลยทำให้เราเสียธุดงค์คำพูดอย่างนี้เราไม่ลืมนะมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินเหมือนกันเถอะพระที่ไหนไม่ใช่ที่นี่หรอกที่อื่นแต่ก็ไม่ไกลนักหรอกไม่ใช่ที่นี่ที่อื่นเดี๋ยวนี้ท่านก็ดับขันไปตายดับขันกันไปหมดแล้วจึงว่าในเมื่อเราจะสมาทานมันต้องตรวจดูแล้วมั่นใจว่าเราจะปฏิบัติได้ก็ตั้งใจสมาทานดีธุดงควัตท่านว่าเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสเพราะกำจัดได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอยากนี่ใครจะเอามาขนาดไหนเขาจะเอามาขนาดไหนหลังจากวินทบาทกลับมาแล้วไม่สนไอ้ตัวอยากที่มันเคยได้รับได้กินอย่างแต่อย่างที่แต่ก่อนนั้นน่ะมันรู้ว่ามันไม่ได้กินแล้วความอยากความมันก็ไม่มีไม่สนใจสบายนี่ก็เป็นการกำจัดกิเลสได้เห็นชัดๆทีเดียวและข้อสำคัญมันไม่กังวลหลังจากกลับจากบิณฑบาตแล้วมีอะไรก็ฉันฉันก็อะไรมันก็อิ่มทั้งนั้นในเมื่อมันเต็มท้องขึ้นมาการฉันนี่ก็ต้องระวังพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาเรื่องโภชเนมัตตัญญุตาไว้มากให้ฉันรู้จักประมาณถ้าหากว่าฉันเกินภาวนาไม่ดีดอกเพราะเราฉันเพื่อภาวนาไม่ใช่ฉันเพื่อนอนฉันเพื่อภาวนาฉันขนาดไหนเพียงไรในการบริโภคครบฉันเราก็ฉันให้พอดีที่เราภาวนาดีนั่นเพราะเราฉันเพื่อภาวนาการคบการฉันนี่มีความสำคัญมากๆถ้าหากว่าไม่รู้จักพอดีไม่รู้จักประมาณกินไม่เป็นภาวนาไม่เป็นดอก
เป็นแต่นอนภาวนาไม่เป็นเป็นแต่นอนแล้วเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมันหักเป็นขึ้นมาเพราะการภาวนาไม่ได้เรื่องจึงว่าทุรกเรื่องทุดงให้พากันใส่ใจเดี๋ยวนี้คำว่าทุดงนับวันที่จะลดน้อยนับวันที่จะหมดไปแต่ก่อนท่านถือกันจริงจริงจริงจังถือเป็นถือจริงจริงจังๆทีเดียวการปฏิบัติก็รู้สึกคนได้ผลดีกว่ายุคนี้สมัยนี้ยุคนี้สมัยนี้ไม่เคยได้ผลเป็นที่เด่นไม่ผลของการปฏิบัติไม่เคยจะปรากฏการที่ย่อหย่อนในการถือธุดงค์ขวัตนี่ก็จะมีส่วนอยู่เหมือนกันอันนี้จึงให้พากันเข้าใจเรานี่เป็นอาสาสมัครคือสมัครมาบวชไม่มีใครมาบังคับเรียกว่าอาสาสมัครสมัครมาเองสมัครที่จะมาปฏิบัติธรรมะที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติโดยไม่มีใครบีบบังคับธรรมะที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้เราประพฤติปฏิบัติศีลเป็นเบื้องต้นศีลในสิกขาบทท่านว่าในพระปฏิโมกข์และนอกพระปฏิโมกข์ที่บัญญัติเป็นสิกขาบทเอาไว้อย่าให้บกพร่องเพราะเราสมัครมาเพื่อรักษาไม่ใช่สมัครมาเพื่อทำลายการไม่รักษาการไม่ประพฤติปฏิบัตินั่นก็คือการละเลยก็คือไม่ปฏิบัติตามการไม่ปฏิบัติตามนั่นก็คือทำลายนั่นเองสิกขาบทที่ไม่ประพฤติปฏิบัติสิกขาบทนั่นนับวันที่จะหมดไปสิ้นไปเราสมัครมาประพฤติปฏิบัติรักษาไว้ซึ่งธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเราจะต้องรักษาให้สมบูรณ์อย่าให้ขาดตกบกพร่องอันนี้ให้พากันเข้าใจในเรื่องของศีลและเรื่องของศีลที่ไม่มีในสิกขาบทศีลอันนี้เป็นศีลอยู่ภายในเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของภายในเรื่องของจิตใจสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรรู้ด้วยความสงบของใจสิกขาบทความไม่สะสกสิกขาบทภายนอกสามารถที่จะท่องบนสาธยายได้ไม่อาศัยสมาธิเป็นไม่สมาธิเป็นหลักส่วนสิกขาบทที่เป็นภายในในวิในใจหมายพระวินัยอยู่ในใจสิกขาบทที่เป็นส่วนภายในนั้นจะต้องเข้าใจด้วยความสงบของใจจะต้องเข้าใจด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาใจสงบแล้วรู้ควรรู้ไม่ควรถึงจะมีไม่มีในสิกขาบทเป็นข้อห้ามข้อบัญญัติแต่ว่ารู้ในใจอันนี้ก็เป็นพระวินัยนี่เกิดจากความสงบถึงขั้นที่จะรู้ทำรู้วินัยมันรู้ขึ้นมาถึงจะไม่มีในตำรับตำราไม่ได้ยินได้ฟังแต่มันรู้ขึ้นมาอันนั้นก็เป็นธรรมเป็นวินัยและเป็นประโยชน์ในการที่เราจะเอามาปฏิบัติตามที่เป็นตามที่เรารู้เราเห็นภายในใจนั้นเป็นประโยชน์จึงว่าพระวินัยมีทั้งวินอกและมีวินัยล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาให้สมบูรณ์ไม่ให้บกพร่องทั้งนั้นไอ้ตรวจดูอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ความเจริญมีมากอะไรต่ออะไรนี่มันทำให้ความหลับหลวมนี่
รู้สึกว่าเพิ่มความละหลวมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์มือถือถ้าหากว่าเราไม่อยู่ในสภาพที่ไม่มีความไม่มีความจำเป็นเราไม่มีเราอยู่ได้เราไม่มีเราก็อยู่ของเราได้โทรศัพท์มือถือถ้าเราไม่มีเราอยู่ได้ก็โทรศัพท์มือถือก็ไม่จำเป็นในเมื่อไม่จำเป็นให้พากันเลิกเสียให้พากันทิ้งเสียอันนี้อยากจะบอกหรืออยากจะขอร้องให้พากันเลิกเสียรู้สึกว่าจะมีกันหลายหลายองค์หลายๆท่านทีเดียวไม่จำเป็นดอกไม่เป็นส่วนที่จะขัดเกลากิเลสไม่เพราะการบวชก็บวชเพื่อขัดเกลากิเลสบวชเพื่อกำจัดกิเลสเราไม่ได้บวชให้กิเลสมันกำจัดเราอะไรโลกเขาว่าดีอะไรโลกเขาว่าดีเอาอย่างที่เขาว่าดีนั่นละเราบวชเพื่อให้กิเลสมันกำจัดเราอันนี้ก็ขอฝากไว้ให้พากันคิดพากันอ่านอันนี้ก็เกี่ยวด้วยพระวินัยเกี่ยวด้วยพระวินัยมันอยู่ในใจใจไม่สงบถึงขั้นรู้มันไม่รู้หรอกใจมันหยาบตามันหยาบมันจะเห็นของละเอียดได้ยังไงใจหยาบจะเห็นธรรมส่วนละเอียดบทวินัยส่วนละเอียดเห็นไม่ได้พูดถึงสมาธิก็ให้พากันใส่ใจเป็นพิเศษให้ถือว่าเป็นงานสำคัญงานหลักงานสำคัญงานหลักถือเป็นชีวิตจิตใจทีเดียวอย่าถืออันอื่นมีความสำคัญกับกว่าเรื่องการบำเพ็ญจิตภาวนาอย่าถืออันอื่นมีความสำคัญกว่าการบำเพ็ญกว่าสมาธิธรรมจึงให้พากันให้ความสนใจในเรื่องการทำสมาธิกันให้ยิ่งให้ยิ่งขึ้นคำว่าสนใจนี่สนใจอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นเวลาหลับปล่อยไปเลยเพราะจะสนใจเวลาหลับไม่ได้ตื่นขึ้นมาขณะใดเริ่มสนใจในการบำเพ็ญจิตภาวนาทันทีจะอยู่ในอิริยาบถที่ยังนอนอยู่หรือจะนั่งแล้วหรือจะนั่งขึ้นหรือจะลุกไปเดินอิริยาบถนอนอิริยาบถนั่งอิริยาบถเดินยืนอิริยาบถนอนนี่ต้องอยู่ในอิริยาบถของการบำเพ็ญจิตภาวนาพุทโธเป็นหลักเอาไว้พุทโธเป็นหลักเอาไว้เป็นหลักจิตหลักใจพุทโธเหมือนกับหลักนี่เรือมันต้องมีหลักถ้าไม่มีหลักเรือมันลอยจิตของเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีหลักจิตมันลอยไปไหนลอยไปตามลมเรือลอยไปตามน้ำจิตลอยไปตามลมลมอะไรอิทธารมอนิธารมจิตของเรามันจะลอยไปตามอารมณ์นั้นๆถ้าหากว่าจิตของเราไม่มีหลักจึงว่าให้อยู่กับพุทโธให้มีพุทโธเป็นเครื่องอยู่ของใจแล้วจิตของเราจะมีหลักพุทโธอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตจิตนี่แหละเป็นพุทโธนี่จึงว่าให้มีพุทโธเป็นหลักจิตหลักใจจนกระทั่งใจของเรามีพุทโธเป็นหลักประจำอยู่ในจิตในใจนี่เหมือนกับเรือนี่เชือกก็มีเนียนแล้วหลักก็แน่นน้ำจะเชี่ยวขนาดไหนน้ำจะเชี่ยวขนาดไหนเราไม่กังวลเพราะหลักที่เราผูกมันแน่นแล้วเชือกที่ผูกมันเหนียวเรือของเราก็เป็นเรือที่มาตรฐานเราจะไปกลัวอะไรกลัวกระแสน้ำเชี่ยวนี่เดี๋ยวนี้กระแสน้ำกระแสโลกเชี่ยวมากมองไปทางตาอันนั้นก็คือกระแสโลกสัมผัสทางหูก็กระแสโลกใจออกไปเกี่ยวข้องทั้งหมดล้นแล้วแต่เป็นกระแสโลกทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีหลักผูกจิตผูกใจให้แน่นอดที่จะไหลไปตามกระแสและเป็นอันตรายในที่สุดกว่าจะคืนไอ้กว่าจะรู้สึกตัวบางทีเป็นบาดเป็นแผลทั้งตัวนักบวชมีแต่บาดแต่แผลนักบวชที่มีแต่บาดแต่แผลนักบวชที่เป็นนักบวชป่วยเต็มด้วยบาดเต็มด้วยแผลนั่นเหรอจะเป็นนักบวชที่ทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระพุทธเจ้า
จึงอยากให้หมู่เพื่อนหลายองค์หลายท่านที่อยู่ด้วยกันนี่ละมารวมกันเนี่ยพากันคิดให้มากๆพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่คงอยู่ด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาถ้าหากว่าไม่บำเพ็ญจิตภาวนาแล้วพระศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่มีดอกมีที่ไหนในหัวใจเต็มไปด้วยกิเลสอิเลสแล้วพระศาสนาจะอยู่ในใจได้ไงจะอยู่ตรงไหนพระศาสนาอยู่ตามวัดเหรออยู่ด้วยพระพุทธประธานเหรอพระศาสนาอยู่ในใจใจที่ว่างจากกิเลสพระธรรมะพอที่จะแทรกเข้าไปได้ใจที่ไม่มีกิเลสนั่นเป็นศาสนาทั้งหัวใจการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงมีความจำเป็นเพราะเป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาในเพื่อรักษาจิตใจให้เข้าถึงความเป็นธรรมเข้าถึงความเป็นพุทโธเข้าถึงความเข้าเป็นศาสนาอย่างสมบูรณ์ขึ้นที่ใจให้พากันใส่ใจในการบำเพ็ญจิตภาวนาให้ยิ่งอย่าถืองานอื่นมีความสำคัญกว่าการบำเพ็ญจิตภาวนางานอื่นเดี๋ยวนี้มีเยอะเดี๋ยวงานขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวงานแต่งงานเดี๋ยวงานอายุท่านผู้นั้นอายุท่านผู้นี้งานอายุตรงนั้นอายุตรงนี้งานอะไรต่ออะไรอันนั้นเป็นโลกอันนั้นไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาไม่เป็นสาธารณธรรมของพระพุทธเจ้าสาธารณธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อมุ่งเพื่อการขัดเกลาจิตใจเราบวชเพื่ออุทิศสาธารณธรรมของพระพุทธเจ้าเราอย่าละหลวมเราอย่าไหลไปตามกระแสกิเลสไหลไปตามกระแสกิโลกมันก็ไปสู่กิเลสดีๆนี่มันรวดเร็วมันอะไรนี่ความคิดของเราแพบไปไหนนี่กิเลสมันแพบเอาความคิดขนาดเดียวไปเพื่อผลประโยชน์ของมันความคิดของเราคิดขนาดเดียวขนาดใดกิเลสมันอาถือโอกาสมันฉวยโอกาสเอาความคิดของเราขณะแพบเดียวนั่นน่ะไปเป็นประโยชน์ของมันถ้าหากว่าเรามีธรรมนี่ความคิดของเราแพบนั่นนี่เรารู้ทันความคิดของเราทันทีกิเลสไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาความคิดของเราไปเป็นประโยชน์แก่เราแก่มันความคิดของเรานั้นร้นแล้วแต่จะเป็นประโยชน์แก่เราทั้งนั้นการปฏิบัติพระศาสนาก็คือปฏิบัติจิตการปฏิบัติพระศาสนาก็ดูจิตของเรามันจะขึ้นไหวไปไงก็รู้ขึ้นไหวไปไงก็รู้เคลื่อนไหวการปฏิบัติพระศาสนาไม่ใช่คอยแต่จิตนิมนต์ไม่ใช่คอยแต่อะไรต่ออะไรใบประวัติไม่อยากพูดอันนี้เรื่องใบภาวนานี่มันไม่เข้าท่าอย่าให้มันเป็นถ้าหากว่าเราเป็นอย่างนั้นนะเรานี่ล่ะปีส่วนที่จะทำให้พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อมผมพูดอย่างนี้ผมพูดด้วยความเห็นความคิดว่าไม่ผิดถ้าหากว่าให้มันผิดผมรับผิดชอบจึงว่าอยากจะพูดให้หมู่เพื่อนได้ฟังให้ทั่วถึงกันแล้วก็อยากให้พากันเอาไปคิดเอาไปพิจารณาแล้วต้องพิจารณาด้วยความสงบของใจด้วยทำบางส่วนทำบางบางอย่างต้องพิจารณาด้วยความสงบของใจใจสงบแล้วบางทีไม่ต้องพิจารณารู้เลยใจสงบแล้วไม่ต้องพิจารณารู้ชัดทะลุปุโปร่งไม่ต้องพิจารณาเหมือนกับตามสว่างอย่างนี้ลืมตาไปดูทางไหนมันเห็นหมดไม่ต้องไปติดอันนั้นอะไรนั่นอะไรไม่ต้องทำใจที่เราที่เป็นธรรมก็เช่นเดียวกันนี่จึงว่าการอบรมใจของเราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าไม่อบรมฝึกหัดจิตใจของเรานะใจของเราจะมืดมนเพราะลาภครอบงำเพราะยศครอบงำเพราะกิเลสตัณหาครอบงำตั้งแต่ตื่นมาทีเดียวมันเอาเรื่องกิเลสมาใส่หัวยัดใส่หัวใจล่ะตั้งแต่ตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาเอาเรื่องของกิเลสมายัดใส่หัวใจมาอัดใส่หัวใจมันแน่นอยู่ตลอดเวลาในเมื่อหัวใจของนักบวชแน่นอยู่ด้วยกิเลสตัณหาตลอดเวลาพระศาสนาอยู่ตรงไหนเราเป็นนักบวชเป็นนักคิดเราเป็นนักบวชนักต่อสู้เราเป็นนักบวชนี่บรรณักเสียสละพุ่มเทมันลงไปของเกิดตายทั้งก้อนของเกิดตายทั้งร่างกายอันนี้จะไปเสียจะไปเสียดายทำไมทุ่มเทเพื่อพุทโธ
ทุ่มทุ่มเทเพื่อธรรมโมทุ่มเทเพื่อสังโฆทุ่มเทเพื่อพระศาสนาผลมันคุ้มเกินคุ้มอย่าไปเห็นสิ่งอื่นอะไรมีความสำคัญกว่าการบำเพ็ญจิตภาวนาของเราถ้าหากว่าเห็นอันอื่นมีความสำคัญนี่อันนั้นสำคัญนั่นน่ะถูกเจ้าตัวกิเลสเต็มร้อยอย่างที่พูดเมื่อกี้นี่ความคิดทั้งหมดนี่เราไม่มีสติปัญญาตามทันมันเอาความคิดของเราเป็นกิเลสเป็นเพื่อมันทั้งนั้นศีลให้ตัวดูอย่าให้สมบูรณ์อย่าให้บกพร่องสมาธิพยายามบำเพ็ญให้แน่นหนามันคงปัญญาของเราตรวจตาสอดส่องอยู่เสมอภายในจิตใจของเรานี่อัตธรรมทั้งหมดไม่มีอยู่ที่อื่นไม่ต้องไปบัญญัติว่าอันนี้เป็นสมถะไอ้อันนี้เป็นวิปัสสนานี่มีดของเราอย่างนี้มันคมนี่ไม่ต้องว่ามีดคมฟันมันขาดมีดมันคมฟันไปไม่ต้องไปพูดว่าฟันมันขาดมันขาดเท่านั้นไม่ต้องไปสมถะไม่ต้องไปวิปัสสนานี่สมถะหรือยังนี่วิปัสสนาวิปัสสนาหรือยังความลังเลสงสัยเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นสมถะได้อย่างไรจึงว่าไม่ต้องไปเลยวิตกกังวลไม่ต้องไปสมมติบัญญัติในขณะบำเพ็ญจิตภาวนาอุปมาเหมือนกับมีดคมเต็มที่แล้วไม่ต้องพูดเอาฟันเวียงไปทางไหนเท่านั้นน่ะไม่ต้องบอกให้มันขาดได้มันขาดทั้งนั้นกิเลสคอกิเลสตัณหามันก็ขาดมันขาดให้เห็นมันขาดทันทีผ่านมาทันทีมันก็คอขาดให้เห็นนั่นมันเป็นอย่างนั้นน่ะจะว่าวิปัสสนาหรือไม่ว่ามันก็เป็นจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจนะธรรมของพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดหาประมาณไม่ได้มีอะไรที่จะปราดประหารกิเลสให้มันคอขาดอาวุธสมัยใหม่มันประหารกิเลสได้ไหมมันมีธรรมะของพระพุทธเจ้ามีคุณภาพยิ่งกว่าอาวุธที่เขาเอามาใช้ประหารกันมากมายเหลือเกินนี่ให้พากันรักษาพระพุทธเจ้ามอบให้เรานักบวชรักษาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเราอย่าพากันหย่อนยานอย่าพากันโลเลอย่าพากันละหลวมหย่อนยานเราโลเลละหลวมไหลไปตามกระแสกิเลสทั้งนั้นทั้งที่ไหวไปตามตามอะไรนะตามยุคตามสมัยตามอะไรต่ออะไรเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมนี่ตัวกิเลสเป็น 1,000% ไม่ใช่ 100% ดูให้มันดีเราบวชไม่ใช่ว่าบวชเพื่อประเพณีเราบวชไม่ใช่บวชเพื่อโลกเราบวชเพื่อพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้าคิดดูมั้ยใครบวชเพื่อโลกมีมั้ยจึงว่าอยากใช้คำพูดให้หมู่เพื่อนเอาไปเป็นข้อคิดการประชุมนี้หมู่เพื่อนก็เหน็ดเหนื่อยในการมาผมก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกันจึงว่าในหมู่เพื่อนเหน็ดเหนื่อยผมก็พยายามที่จะอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่หมู่เพื่อนประโยชน์แก่พระศาสนาพระศาสนาไม่ได้เอาประโยชน์จากเรานั่นแหละเป็นผู้ได้ประโยชน์ 100% อันเป็นผลของการประพฤติปฏิบัติพระศาสนาไม่ได้มามีหุ้นขอหุ้นลอยหุ้นลมไม่มีเราเต็มร้อยเป็นสมบัติของเราเพราะเป็นผลของการปฏิบัติของเราพุทโธพุทโธเป็นหลักนะจำภาษานี้เราจะจำอยู่กับพุทโธจำภาษานี้เราจะเอาพุทโธนั่นนะเป็นจุดที่จำภาษาของเราแน่มันแน่วแน่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องให้มันจริงถ้าไม่จริงล่ะมันก็ลอยเท่านั้นแล้วกิเลสมันคอยที่จะดึงจะฉุดจะลากอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าผูกไว้ไม่แน่นบางทีมันจะหลุดจำพรรษาอยู่กับพุทโธพุทโธจริงๆในคำบริกรรมจริงทุกทนจริงๆในการบำเพ็ญบริกรรมนี่ผลของการบริจริงจังในบริกรรมนี่จะปรากฏได้ผลที่มันไม่ได้เรื่องนี่คือความจริงจังมันในการบำเพ็ญภาวนาในการบริกรรมมันไม่พอมันก็เลยไม่ได้เรื่องเพราะการไม่จริงจังนั้นก็คือความไม่ได้เรื่องละหลวมก็คือความไม่ได้เรื่องเอาความละหลวมมาบำเพ็ญจิตภาวนาแล้วมันจะดื้อในเรื่องอะไร
มันก็คือได้ความได้สิ่งที่ไม่เลือกได้เรื่องมันหาเรื่องทั้งนั้นน่ะหาเรื่องหาเรื่องที่แล่นไปหากองฟืนกองไฟใครปรารถนาบ้างปรารถนาห่างจากก็ห่างจากกองฟืนกองไฟทั้งนั้นนักบวชเราอ่ะข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนี่ล่ะเรามันคงยืนอยู่ในจุดนี้หันหลังใส่กองฟืนกองไฟเต็ม 100% ที่จะไอ้เข้าไกลกองไฟไม่มีถ้าหากว่าห่างเหินหรือว่าละหลวมนั่นน่ะถอยหลังล่ะดีไม่ดีล้มทับกองไฟซ้ำนักบวชตายเพราะกองฟืนกองไฟไม่มีตายเพราะอะไรตายเพราะกองฟืนกองไฟคือกองกิเลสตัณหาทั้งนั้นไม่ใช่กองเหตุกองผลกองพ่อแม่ไม่มีคนช่วยทำไรทำนาหรือกองที่เรียกว่ามีความเหตุผลอย่างนั้นจำเป็นอย่างนี้มันเรื่องเหตุผลที่โกหกเด็กน้อยโกหกเจ้าของไม่ได้หรอกโกหกพ่อใหญ่ก็ไม่ได้โกหกเจ้าของก็ไม่ได้แล้วทำไมจึงว่าใครๆก็ว่าแล่นเข้ากองฟืนกองไฟคือกองกิเลสตัณหาก็เพราะละหลวมสติไม่ผูกให้มั่นคือเชื่อหลักคือพุทโธหลักคือหลักธรรมไม่ผูกไว้ให้แน่นหนาต้องไหลไปตามกระแสกิเลสทั้งนั้นไม่เลือกบุคคลไม่เลือกชาติชั้นวรรณะจะอยู่ในระดับพอสอจะอยู่ในระดับผู้ว่าราชการระดับสูงขนาดไหนก็ช่างเถอะไหลไปตามกิเลสตัณหาทั้งนั้นเรื่องของใจมันไม่ได้สมมติมันหยัดว่ามันเป็นอะไรนี่ล่ะก็ได้ข้อคิดแล้วถึงว่าใครมีปัญหาอะไรต้องการที่จะได้มาเยี่ยมเยียนก็ชวนนิมนต์ตามอัธยาศัยผมอยู่ผมให้โอกาสหมู่ทุกขณะแต่หมู่ต้องมาเป็นธรรมเป็นวินัยนะมาเรื่อยๆล่ะแล้วผมบอกว่านำซ้ำใครจะสวด